สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาเก็บกวางตุ้งค่ะจากบ้านไป1 อาทิตย์นะคะกลับมาผักตูรอเดี๋ยวเราจะเก็บไปผัดไฟแดงนะคะตอนนี้กวางตุ้งของเราก็โตเต็มที่นะคะพร้อมเก็บเกี่ยวค่ะใบใหญ่มากก็จะเห็นว่ามีใบบางส่วนหายไปนะคะเนื่องจากว่าทําของหล่นใส่ค่ะใบหักนะคะก็เลยต้องเด็ดไปเนาะเนี่ยเห็นไหมกรอบมากค่ะนี่ใบใหญ่กว่าฝ่ามือเราจะเก็บไปผัดไฟแดงค่ะเอาแต่ใบมานะคะเพราะว่าพอดีว่ามันค่ำแล้วค่ะเอาแต่ใบมามันสะอาดดีทำความสะอาดง่ายดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาดูต่อนะคะว่าจะทำยังไงกับโคนที่เหลือนะคะเพราะว่าดอกมันยังไม่มามันอาจจะมีการแตกยอดแตกใบใหม่ได้อีกนะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ก็ขอใบมันไปก่อนนะเราจะเก็บไปผัดไฟแดงนะคะกวางตุ้งไฟแดงค่ะอันนี้เราเอามาต้นหนึ่งเนาะมี2 ต้นเก็บไว้1 ต้นพอเอาเป็นว่ากระถางมี2 ต้นเอามาต้นหนึ่งนะคะเก็บไว้ต้นเดียวพออันนี้ใบใหญ่ที่สุดหรือเปล่าทำไมมันย้ายใหญ่เนี่ยนี่ค่ะใหญ่มากเลยจากบ้านไปกี่วันเนี่ยพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4 วันค่ะกลับบ้านไป4 วันกลับมาผักตูมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะโคนมันแข็งค่ะเราต้องตัดแบบใช้กรรไกรแบบนี้ตัดไอ้นี่ตัดโคนแข็งถึงจะหลุดนี่อุ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลดน้ำนิดนึงนะเพราะว่าผักบุ้งมันเริ่มเหี่ยวอย่างว่านะคะคุณพ่อทิกไม่ถนัดเรื่องลดน้ำผักค่ะก็เลยบอกเขาไว้ถ้าเห็นมันเหี่ยวค่อยลดถ้าไม่เหี่ยวก็ไม่ต้องเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะลดยังไงนะคะถ้าไม่เหี่ยวเขาจะไม่รู้จะลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้เวลาผักเหี่ยวพอดีกลับบ้านมาพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะคะมันจะได้แตกยอดแตกใบใหม่เนาะก้อนนี้ออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเด็ดไปเลยนะคะมันออกดอกมันเริ่มจะแก่ละก้อนนี้เด็ดไปเลยก่อนมันแก่เกินแล้วเดี๋ยวเราก็จะดึงมันออกเลยนะพรุ่งนี้เราจะทําการดึงออกแล้วก็อาจจะเอาเคลใบหยิกมาลงเนาะมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะเคลใบหยิกขนาดมีตาข่ายนะแมงเต็มเลยเนี่ยแมงกินผักอะนี่ค่ะลากกวางตุ้งก็ยาวลากเขาก็ไม่ยาวนะลากไม่ยาวค่ะนิดเดียวอันนี้ก็ถอนเลยก็ดีนะเพราะว่ามันเริ่มจอกดอกออกมาแล้วกำลังจะบานก็ถอนเลยก่อนที่มันจะแก่นะเดี๋ยวเราเอาผักอย่างอื่นมาปลูกนะคะพรุ่งนี้ก่อนนะวันนี้ก็ถอนไปก่อนแล้วกันนี่นะคะ
รากฝอยเขาก็ค่อนข้างเยอะนะนี่ค่ะนี่นะคะไอ้เจ้าตัวดำๆเนี่ยมันชอบกินกวางตุ้งกินขนาก็กลับมาได้จังหวะพอดีค่ะก่อนที่มันจะกินผักจนหมดเอ้านี่มีอีกตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ทีนี้ก็เข้าบ้านไปผัดไฟแดงนะคะอันนี้สำหรับกินสองคนค่ะกับลูกชายคุณพอถิกกินแล้วว่างั้นมือเย็นนะคะวันอาทิตย์ค่ะทิต้าฟินวะฟินวะโอ้ไปค่ะชิมสุดยอดค่ะเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือเมนูกวางตุ้งไฟแดงมื้อเย็นวันอาทิตย์นะคะกวางตุ้งสดๆจากสวนเลยค่ะมาค่ะทานมื้อเย็นด้วยกันนะคะ